วันนี้เป็นวันเช้าวันที่13สิงหาคม2564ที่บ้านยะราศีอำเภอนาแกสูตรเดียวกันครับผู้เฒ่าคนอายุมากแล้วพระคุณเจ้าก็บริการเดลิเวอรี่ถึงที่เลยลูกคู่มันอย่าขู่มือห้ามซิกเด้ออย่าขู่เด้อวิจิตังปฏิตังทุมหังคิปะเมวะสมิสตุสะเพปุเรนตุสังกะปาจันโทปราราโสยะธามะนิโชติละโสยะธังอภิวาทนาสีลิสานิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวโนสุขังภะนังนะจ้ามันปั่นยิงเด้อวิเด้อแข็งแรงแข็งแรงหน้าบ้านยายราศีก็จะเป็นศูนย์รวมของการตักบาตรนะครับอันนี้ท่านพระครูนี่แหละคนที่เป็นพระกรรมจาจารย์ผมตอนบวชตอนนี้ท่านสุขภาพก็ดีขึ้นเยอะแล้วเนาะพระอาจารย์เนาะแข็งแรงขึ้นแล้วภิกษุอยู่ในอำเภอนาแก่สนิทกันกับพระออกไม่ออกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นดินแดนแห่งธรรมะอำเภอนาแก่นะเนื่องจากญาติโยมไม่สามารถจะเดินทางไปที่วัดได้พระท่านก็เลยกวดน้ำให้พรเลยส่วนคนใส่บาตรนี่นะครับอาจารย์พิทยาหรือหลวงตาตุ่นนี่ก็แถหัวแล้วครึ่งกระบาทนะครับนั้นเวลาจะบวชเดี๋ยวไม่เปลืองมีดโกนเลยทุกวันใช่ไหมดีมากทุกวันทุกวันนี่ยิ่งวันศีลพวกนี้เต็มแถวนี้อันนี้เป็นเซ็นเตอร์ใส่บาตรเดี๋ยววันนี้จะได้ตะกรุดนาคราชเอามาจากไหนครับเนี่ยโอ้พระอาจารย์บุญอุ้มบันแพงครับถือว่าเป็นศาสนาได้นี่เนาะช่วยได้นี่ทำดีไงมีไม่เยอะสักอันนี้ท่านพระอาจารย์แอดบอกอยู่วัดไหนครับพระอาจารย์ทำผู้ผีเนาะโอ้ผู้โอ้เคยไปกัตตัญญคุเลพพาไปสมัยนั้นโยโยธัมมาวะทาติสุวรรณโสสุขังวะ